ฐานโดยการเขียนตัวหนังสือตัวเลขการพูดคนที่สื่อสารไปแล้วคนรอบข้างคนอื่นก็ไม่เข้าใจนะครับหรือเข้าใจก็ได้มีทั้งเข้าใจมีทั้งไม่เข้าใจต้องยอมรับให้ได้ตรงนี้เราสื่อสารไปแล้วมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจคนที่เริ่มต้นสื่อสารโอเคนะเอาล่ะทีนี้ทำไมเขาจึงไม่เข้าใจเนี่ยเมื่อไม่เข้าใจเมื่อไปบอกว่าเขาไม่เข้าใจมักจะสรุปว่าเขาโง่นะหรือว่าไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องทีนี้กลับกันเขาไม่รู้เฮ้ยหรือว่าเราใช้ภาษาไม่อะไรไม่ถูกต้องตรงตามจริตเขาจึงทำให้เขาไม่เข้าใจเราฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าเราใช้ภาษาไม่ดีพอไม่เหมาะสมพอถ้ารู้ตัวไหมครับส่วนมากจะไม่รู้ตัวครับคนประเภทนี้จะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเราใช้ภาษาไม่ถูกจึงทำให้เขาไม่เข้าใจนะเมื่อไม่เข้าใจก็เลยสรุปว่าเขาโง่ไร้สาระโอ้ยหนีไปไกลแล้วสาระไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นภาษาลุงหงอภาษาขี้กอกไหนยิ่งเข้าใจยากด้วยก็จะมีผู้คนคิดอย่างนั้นเฮ้ยอะไรวะงอกใช่ไหมใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องของความรู้สึกนึกคิดสติปัญญามันต่างกันนะเพราะว่าอย่างเช่นลุงสื่อสารก็มีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจเขาก็ต่อว่าเราเพราะว่าเราไม่เหมือนเขาซะแล้วใช่ไหมต่อว่าเราไม่เป็นไรต่อว่าก็ต่อว่าอะไรมาใช่ไหมไม่ได้สูญเสียอะไรเลยครับไม่ต่อว่าใช่ไหมครับใช่ไหม ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยต่อว่าลุงไม่ถือสายแล้วครับมีปัญหาสำหรับลุง